สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดินทางมาถึงคลิปที่3แล้วนะคะทุกคนเปิดไปเลยค่ะลูกสำหรับ PP 3นะคะโปรทิสนั่นเองนะคะอ่ะมาดูสไลด์นี้ค่ะลูกนะคะถ้าทุกคนมองดูรูปแล้วทุกคนจะแบบเอ๊ะฉันรู้จักตัวไหนบ้างเนี่ยนะคะอ่ะลองมาดูกันก่อนเลยค่ะลูกตัวที่ทุกคนน่าจะเคยรู้จักเคยได้ยินชื่อเคยเห็นหน้าตาของน้องมาบ้างเนาะอ่ะตัวนี้เลยนะคะอะมีบ้าเออเอาสิอะพารามีเซียมใช่ไหมลูกนะคะหรือพวกยูกรีน่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตค่ะที่อยู่ในกลุ่ม Kingdom Protista นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง Kingdom ที่2แล้วจ้าทุกคนKingdom ที่2นะคะคือ Kingdom Protistaนะคะซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มยูคาริโอตตัวแรกที่เราจะได้เรียนเราจะพูดถึงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลูกก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดว่าโปรติสตาเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอะไรมันแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มนะคะผู้ปุ๋ยขอเท้าความนะคะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตกันอีกสักนิดนึงนะคะจากความรู้เดิมที่เราได้คุยกันมาแล้วว่าพวกไซยาโนแบคทีเรียเนาะหรือพวกโปรคาริโอตนะคะเป็นพวกจากหลักฐานของฟอสซิลที่เราพบเนี่ยเราคิดว่าพวกไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวช่วยเปลี่ยนนะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศนะคะทีนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าโปรคาริโอตกับยูคาริโอตอะไรน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนกันซึ่งคำตอบที่เราเคยคุยกันไปแล้วในห้องก็คือโปรคาริโอตน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลยนะคะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะคะแต่แล้ววันหนึ่งทำไมโปรคาริโอตถึงกลายเป็นยูคาริโอตได้หรือยูคาริโอตเกิดจากอะไรกันแน่นะคะครูปุ๋ยอยากให้ทุกคนค่ะลองดูรูปนะคะที่ครูปุ๋ยคัดเลือกมาเนาะอยู่ทางด้านล่างเลยนะจ๊ะนะคะดูเซลล์สีม่วงๆนี้เอาไว้ค่ะลูกนะคะจากภาพนะคะในกระบวนการนี้ค่ะลูกเป็นการอธิบายนะคะคำศัพท์นะคะที่เรียกว่าที่ชื่อว่า endosymbiosisนะคะจะเป็นเหมือนวิวัฒนาการค่ะของการเกิดยูคาริโอตนะคะซึ่งเขาเชื่อว่ายูคาริโอตเนี่ยวิวัฒนาการมาจากโปรคาริโอตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูสิว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะลูกนะอ่ะทีนี้ค่ะจะมีแบคทีเรีย2ตัวค่ะนะคะมีโปรคาริโอต2ตัวลูกที่เราจะกล่าวถึงเนาะก็คือเจ้าไซยาโนแบคทีเรียยังพอจำได้ไหมลูกในคลิปที่2นะคะก็คือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเนาะเป็นสาหร่ายที่สามารถสร้างอาหารได้เป็นโปรคาริโอตที่เราเชื่อว่ามันเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนให้กับบรรยากาศของโลกนะคะไซยาโนแบคทีเรียแล้วก็มีลูกศรค่ะลูกชี้ๆไปปิ้วๆๆๆไซยาโนแบคทีเรียแล้วก็กลายไปเป็นคลอโรพาสนะคะกับอีกตัวนึงค่ะลูกนะคะแบคทีเรียอีกตัวนึงค่ะให้ชื่อว่าแอโรบิกแบคทีเรียมนะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานนะคะมีการใช้ออกซิเจนแล้วมีการสร้างพลังงานเนาะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับออร์แกเนลที่เรารู้จักคุ้นๆกันดีค่ะคือไมโทคอนเดรียนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ้ยทำไมไซยาโนแบคทีเรียถึงกลายเป็นคลอโรพลาสต์ทำไมแอโรบิกแบคทีเรียมถึงกลายเป็นไมโทคอนเดรียนะลองดูจากรูปก่อนจ้ะทุกคนถ้าหนูดู P1 แบบรู้เรื่องนะหนูฟัง P1 รู้เรื่องนะ P2 P3 จะเป็นส่วนขยายลูกที่จะอธิบายนะคะว่า endosymbiosis คืออะไรนะดูรูปก่อนเลยนะคะจากที่เราเห็นในเซลล์ค่ะลูกไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเป็นเซลล์โล่งๆนะคะในที่นี้เขาตั้งชื่อว่าเป็น ancestral prokaryote ก็คือเป็นบรรพบุรุษค่ะลูกเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเป็นบรรพบุรุษนะคะเป็น prokaryote นิ่งๆไม่มีอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะลูกคำว่าวิวัฒนาการลูกต้องเข้าใจก่อนนะว่าวิวัฒนาการไม่ได้หมายถึงว่าชั่วโมงนี้ฉันเป็น prokaryote อีก3ชั่วโมงถัดไปฉันกลายเป็น eukaryote ไม่ใช่นะจ๊ะก็คือมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะคะเป็นหลายร้อยปีเลยนะถ้าพูดกันหลักในแบบหลักวิวัฒนาการนะคะมันเริ่มมีการค่ะลูก infolding of plasma membrane plasma membrane ตัวนี้มันก็คือเซลล์ membrane นั่นแหละนะก็คือเริ่มมีการแบบพับม้วนเข้าไปของพวกเซลล์ membrane ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเริ่มมีการคลอดวาล์วเข้าไปมีการพับม้วนเข้าไปเห็นไหมลูก
นะแล้วเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือเริ่มมี nucleus forming มีการสร้างนะคะบริเวณหรืออาณาเขตของ nucleus ขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้ดูค่ะลูกคำสำคัญของเราอยู่นี่จ้ะ endosymbiosis นะคะเริ่มมีการเข้าไปอาศัยอยู่นะคะมีแบบโปรคาริโอตนะคะตัวแรกที่พูดถึงคือพวกไซยาโนแบคทีเรียมไซยาโนแบคทีเรียมไซยาโนแบคทีเรียตัวเดียวกันนะลูกนะอย่าไปงงนะจ๊ะนี่เนาะนี่จ้ะนี่ตัวนี้ที่ครูปุ๋ยกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะกับอีกตัวค่ะลูก aerobic bacterium นะคะตัวนี้ที่เราก็ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันเห็นไหมลูกไม่เรียบร้อยเอาใหม่ต้องมีช่องไฟนิดนึงนะคะทีนี้ค่ะลูกหนูจะสังเกตว่า cyanobacterium ก็เริ่มจะเข้ามาในเซลล์ใช่ไหม aerobic bacterium ก็เริ่มจะเข้ามาในเซลล์เริ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเริ่มกลมกลืนเริ่มอยู่ด้วยกันรอดค่ะลูกจนกระทั่งมีการวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนค่ะจนวันหนึ่ง cyanobacterium ลูกได้กลายร่างเมื่อวิญญาณร้ายกลายร่างเด็กๆรุ่นนี้เขาเกิดทันอังกอร์ไหมเนี่ยมุกอะไรของครูปุ๋ยวะเนี่ยต้องคลายเครียดบ้างนะลูกนะนะคะไซยาโนแบคทีเรียมค่ะลูกเริ่มกลายมาเป็นคลอโรพลาสต์แล้วจ้ะตอนนี้เอาสิอะนะคะไซยาโนแบคทีเรียมมีพัฒนาการกลายเป็นคลอโรพลาสต์อยู่ไปอยู่มาฉันเริ่มจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ฉันเริ่มจะสร้างอาหารได้ออร์แกนเนลที่สร้างเกี่ยวข้องกับการสร้างอาหารเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ตั้งชื่อไปเลยจ้ะคลอโรพลาสต์เริ่มมองเห็นภาพนะลูกนะอ่ะต่อจ้ะต่อที่แอโรบิกแบคทีเรียมวิวัฒนาการเข้าไปอยู่ในเซลล์สีม่วงเหมือนกันลูกอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปเฮ้ยอยู่ได้เฮ้ยอยู่รอดแล้วดันสร้างพลังงานได้ด้วยนะคะออร์แกเนลที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานค่ะลูกมาจ้ะก็เลยตั้งชื่อไปเลยจ้ะน้องคือไมโทคอนเดรียนั่นเองเห็นไหมลูกนะคะอยู่ไปอยู่มาเอ้ยตอนแรกก็เป็นเซลล์เฉยๆเริ่มมีการฟอร์มขึ้นมาของนิวเคลียสเริ่มมีโปรคาริโอตหลายชนิดเข้าไปอยู่อยู่ไปอยู่มาค่ะลูกเห็นไหมคะลูกสุดท้ายแล้วเกิดมาเป็น ancestral eukaryoteเห็นไหมคะนี่คือการอธิบายคำว่า endosymbiosis นะคะเป็นวิวัฒนาการภาวะการอยู่ร่วมกันอยู่ไปอยู่มาปรับตัวได้อยู่ไปอยู่มาสังเคราะห์ด้วยแสงได้อยู่ไปอยู่มาสร้างพลังงานได้โอเคไหมคะอ่ะเข้าใจแล้วเนาะนะคะส่วน P2 กับ P3 ค่ะลูกจะเป็นหลักฐานหรือข้อสนับสนุนค่ะว่ารู้ได้ยังไงว่าไมโทคอนเดรียหรือคลอโรพลาสต์เนี่ยเกิดมาจากแบคทีเรียนะคะขอชี้เป้าไปที่จุดที่สำคัญเลยแล้วกันนะคะเขามีการไปเขาเรียกว่าลูกวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เอนไซม์วิเคราะห์ DNA วิเคราะห์ไรโบโซมซึ่งนะคะโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยพบในไมโทคอนเดรียเนาะพบทั้งไมโทคอนเดรียกับพลาสติดพลาสติดในที่นี้ค่ะลูกพลาสติดในที่นี้ก็คือคลอโรพลาสต์นั่นเองเนาะพลาสติดก็คือพวกแบบสารสีเม็ดสีใช่ไหมคะพลาสติดในที่นี้คือคลอโรพลาสต์นะคะเขาได้ทำการตรวจสอบนะคะเอนไซม์ DNA หรือไรโบโซมที่พบในคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียปรากฏว่ามันมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ DNA ของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นมันอาจจะเคยเป็นแบคทีเรียมาก่อนก็ได้อะแล้วมันเกิดวิวัฒนาการมันเกิดปรับตัวจนกลายเป็นออร์แกเนลหนึ่งที่อยู่ในยูคาริโอตนะให้เข้าใจอย่างนี้นะลูกนะว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะตอนแรกเป็นโปรคาริโอตอยู่ดีๆนะคะเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็กลายเป็นยูคาริโอตนะคะตอนแรกเป็นโปรคาริโอตอยู่แล้วเริ่มแบบมีแบคทีเรียนะคะมีพวกไซยาโนแบคทีเรียเข้าไปอยู่มีแอโรบิกแบคทีเรียเข้าไปอยู่จนกระทั่งมันกลายไปเป็นออร์แกเนลหนึ่งไปเลยโอเคไหมลูกนะคะหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนก็คือเอนไซม์ไรโบโซม DNA ที่พบในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มันคล้ายคลึงกันกับในพวกแบคทีเรียนะคะนี่คือหลักฐานสนับสนุนการเกิดยูคาริโอตนะเพราะฉะนั้นค่ะลูกนะคะเราก็จะมาเริ่มลุยแล้วนะคะคิงดอมที่2ของเราจ้าคิงดอมโปรติสตาหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าโปรติสก็ได้อ่ะนะ
คะเหมือนเดิมจ้ะนะคะก่อนที่จะไปรู้ว่าเขาแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มนะคะเริ่มต้นก่อนเลยมาดูลักษณะทั่วๆไปของโปรตีสกันก่อนนะจ๊ะอ่ะมาดูลูกโปรตีสเป็นยูคาริโอที่มีความหลากหลายสูงมากนะลูกใช้คำว่าสูงมากเลยทีเดียวนะคะก็คือบางลักษณะไปคล้ายกับพืชบางลักษณะไปคล้ายกับฟังจายบางลักษณะไปคล้ายกับสัตว์แต่ไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนซะทีเดียวถูกป่ะมันก็เลยถูกจับแยกออกมานะคะเป็นกลุ่มโปรตีสนะคะโดยลักษณะทั่วไปของโปรตีสค่ะลูกมีทั้งกลุ่มที่อยู่เป็นเซลล์เดียวนะคะมีกลุ่มที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนนะคะโคโลนีตัวนี้นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออยู่เป็นกลุ่มก้อนๆนะคะหรือนะคะอาจจะอยู่เป็นเซลล์ต่อกันเป็นสายยาวๆนะคะตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างประกอบให้ด้วยนะคะรวมทั้งความหลากหลายในเรื่องของการสร้างอาหารค่ะลูกบางกลุ่มสร้างอาหารเองได้บางกลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้บางกลุ่มสร้างอาหารเองได้แต่ก็สามารถรับมาจากภายนอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูตัวอย่างไปเนาะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะโดยโปรตีสค่ะลูกถ้าแบ่งนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามสสวท.เนาะเขาแบ่งโปรตีสได้เป็น3กลุ่มนะคะแต่ครูปุ๋ยต้องออกตัวกับพวกเราก่อนนะว่าเวลาใครอ่านหนังสืออนุกรมวิธานลูกแล้วอ่านของหลายตำราบางทีเราจะพบว่าการแบ่งกลุ่มทำไมไม่เหมือนกันนะทำไมอันนี้แบ่งเป็น3อันนี้แบ่งเป็น4นะคะหนูไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลตรงนั้นเลยลูกให้ไปดูว่าแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์แบบไหนเพราะเวลาข้อสอบออกค่ะข้อสอบจะไม่ถามค่ะว่าโปรตีสแบ่งเป็นกี่กลุ่มนั่นจะไม่ออกลูกนะคะเพราะว่าแต่ละตำราเขาใช้เกณฑ์ที่ต่างกันนะคะแต่สมมติเนาะเราพูดถึงพารามีเราต้องรู้ว่าเฮ้ยพารามีเซียมเนี่ยมันมี2นิวเคลียสนะมันมีซีเลียที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะอะไรแบบเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่ภายใต้เยื่อหุ้มเซลล์นะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือเราไปโฟกัสว่าตัวตนลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมันเป็นยังไงเรื่องเกณฑ์เรื่องตัวเลขไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลกับมันนะคะอ่ะ3กลุ่มมีชื่ออะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกค่ะลูกโปรโตซัวคำนี้น่าจะคุ้นๆเนาะโปรโตซัวนะคะกลุ่ม2จ้าฟังจายไลท์โปรตีสนะคะกลุ่ม3จ้า LG นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่โปรโตซัวไม่แน่ใจด้วยลูกว่าจะจบไหมนะคะโอเครายละเอียดชื่อมันค่อนข้างยากนะชื่อยากนะเริ่มเลยลุยเลยนะจ๊ะกลุ่มที่1จะเลือกโปรโตซัวนะคะโปรโตซัวนะเอ้ามาดูลักษณะที่สำคัญค่ะลูกกลุ่มโปรโตซัวค่ะลูกเป็นกลุ่มโปรตีสที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญที่เราจะเรียนค่ะลุยกันที่ตัวแรกเป็นตัวที่เราคุ้นชินชื่อเขามากค่ะลูกอะมีบานะคะตัวนี้คืออะมีบาเดิมอยู่ในไฟลัมอะไรตรงนั้นครูปุ๋ยหาเพิ่มมาให้ลูกไม่ต้องกังวลนะคะไปดูตัวแดงๆตัวที่ครูปุ๋ยจะขีดเส้นใต้ต่อจากนี้ดีกว่านะคะกลุ่มอะมีบาค่ะลูกแล้วสิ่งสำคัญค่ะตัวนี้รูปร่างไม่แน่นอนเนาะรูปร่างไม่แน่นอนนะคะเวลาเราวาดอะมีบาใช่ป่ะสมมติเราวาดเป็นแบบการ์ตูนเราวาดอะมีบาเราไม่เคยจะวาดมันได้แบบหน้าตาแบบเหมือนกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าหน้าตามันแบบรูปร่างมันไม่แน่นอนใช่ไหมเวลาอะมีบ้านนึกถึงอะไรได้บ้างลูกอะมีบ้าสิ่งที่จะน้องนึกถึงเลยก็คือน้องมีเท้าเทียมใช่ปะซูโดโพเดียมใช่ไหมน้องมีวิธีการกินแบบอะไรลูกฟาโกไซโทซิสนะฟาโกแปลว่ากินใช่ไหมลูกนะคะมีการยืดเท้าเทียมออกมาใช่ไหมคะอยากจะเขมือบเหยื่อใช่ไหมคะเอายื่นเท้าเทียมออกมาใช่ปะปื๊บปื๊บปื๊บนะมีเหยื่อเข้ามาแบบฉันอยากกินแกก็จะกินเข้าไปแบบฟาโกไซโทซิสใช่ไหมเอาต่อจ้า contractile vacuole นะคะคำนี้เนี่ยทุกคนจะคุ้นกับพารามิเซียมมากกว่าแต่จริงๆแล้ว contractile vacuole เนี่ยพบในอะมีบาด้วยนะคะตัวนี้ควบคุมเกี่ยวกับสมดุล น้ำนะจ๊ะครูปุ๋ยอยากยกตัวอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาะที่อยู่ในกลุ่มอะมีบาคืออะมีบาเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วอะอะมีบาใช่ไหมลูกเอาหน้าตาลูกครูก็มีรูปภาพมาให้เนาะกรุบกริบแน่นี่คืออะมีบาตัวที่2ค่ะลูกนะคะขออนุญาตขีดเส้นใต้เพื่อให้รู้ว่าแบบตัวนี้แบบเน้นนะอาจจะเจอในชอยอะไรอย่างนี้นะคะเอนทามีบาฮิสโทไลติก้านะคะเห็นชื่อเป็นตัวเอียงๆลูกอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์นะคะชื่อแรกก้อนแรกเอนทามีบาเป็นชื่อของจีนัสฮิสโทไลติก้าเป็นชื่อที่แสดงถึงสปีชีนะคะตัวนี้ค่ะลูกหน้าตาแบบนี้จ้าเอนทามีบาฮิสโทไลติก้าจ้ะหน้าตาแบบนี้นะคะก่อให้เกิดโรคบิดในคน
ะคะหรือตัวสุดท้ายลูกที่ยกตัวอย่างมาให้ค่ะ Entamoeba นะคะ Gingivalis นะคะตัวนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะลูกนะคะตัวนี้ค่ะอยู่ในช่องปากของคนเห็นไหมอะมีบ้ายกตัวอย่างมา3ตัวอาจจะออกข้อสอบแค่ตัวเดียวก็ได้ใครจะรู้ใช่ปะงานกันแกล้งนักเรียนคืองานของครูปุ๋ยใช่ไหมคะดูเด็กๆบอกไม่ฟังคลิปแล้วงอนอ่ะมาดูตัวที่2นะคะตัวนี้ก็จะมาคู่กันเลยลูกเวลาพูดถึงอะมีบ้าก็จะพูดถึงพารามีเซียมนะคะพารามีเซียมค่ะลูกมีนิวเคลียส2นิวเคลียสนะคะมีแมคโครกับไมโครนะคะใหญ่และเล็กตามลำดับเนาะมีคอนแทรคไทล์แวคิโอนะคะควบคุมสมดุลของน้ำเวลาเราวาดใช่ไหมลูกเวลาเราพูดถึงแบบน้องพารามีเซียมใช่ไหมคะเราก็จะนึกถึงแบบตัวรีแบบนี้ใช่ไหมลูกมีเส้นขนสั้นๆสั้นๆเล็กๆเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมมีออรัลกรูฟนะคะกินอาหารไปมีคอนแทรคไทล์แวคิโอหน้าตาเหมือนพระอาทิตย์สดใสแหวงๆนะคะมีนิวโครงนิวเคลียสอะไรว่าไปใช่ไหมลูกนะคะภาพจะช่วยให้เราจดจำได้ดีนะคะหนูเวลาหนูอ่านสไลด์ครูปุ๋ยลูกดูรูปบ้างกว่าตาดูรูปบ้างไม่ใช่ไปท่องแต่ตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดนะคะเสริมเพิ่มเติมมาให้เต็มไปหมดนะคะอ่ะมีซีเลียใช้ในการเคลื่อนที่เนาะซีเลียเป็นขนสั้นๆเล็กๆนะลูกนะมีช่องว่างเล็กๆนะคะที่อยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลเราเรียกช่องว่างนั้นว่า alveoli นะคะ alveoli นะช่องว่างเล็กๆใต้เยื่อหุ้มเซลสำคัญหมดทุกอ่ะขีด อ่ะตัวอย่างค่ะลูกแน่นอนค่ะกลุ่มพารามีเซียมก็ต้องมีพารามีเซียมเป็นตัวอย่างเนาะนะคะนอกจากนี้ค่ะลูกมีวอร์ติเซลล่าค่ะหน้าตาคล้ายๆกับต้นไม้ดอกไม้พืชใต้น้ำอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะหรือพวกสเตนเชอร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูต้องบอกเลยว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มโปรติสเป็นกลุ่มที่ส่องแลบแล้วดูยากที่สุดคือนางมีความหลากหลายเยอะมากลูกบางทีนางอยู่นิ่งๆนางไม่ค่อยเคลื่อนที่หนูก็จะคิดว่ามันเป็นเศษอะไรอยู่ในสไลด์หรือเปล่าคะครูปุ๋ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบส่องแลบดูได้ยากนะถ้าหนูอยากดูภาพเพิ่มเติมลูก Google ค่ะช่วยเราได้ค่ะแต่ละตัวโอเคเนาะอ่ะโปรโตซัว2ตัวแรกรู้จักไปแล้วจ้ะอ่ะเพิ่มเติมให้ก็คือบางทีไปดูในสสวทเนี่ยอาจจะไม่มีเนาะแต่เป็นตัวที่เชื่อไหมบางตัวก็เจอในข้อสอบอีกนะครูเพิ่มเติมมาให้ประมาณ4ตัวนะคะที่คุณครูเขียนไว้ว่าเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มเติมให้ในที่นี้ครูออกข้อสอบด้วยนะคะออกข้อสอบด้วยอ่ะมาดูค่ะลูกตกใจนิดนึงนะบางทีอ่านชื่ออ่านอะไรให้ฟังลูกทำใจนิดนึงลูกชื่อมันยากเนาะอ่ะมาดูไฟลัมที่เพิ่มเติมมาให้ค่ะพาราบาซาล่าเอาไว้ตั้งชื่อลูกเนาะพาราบาซาล่าอีกไฟลัมหนึ่งค่ะลูกชื่อจะคุ้นๆอยู่นะคะคุ้นๆลากศัพท์คุ้นๆไฟลัมยูกรีโนซัวยูกรีโนซัวหลายคนเวลาฟังแล้วจะนึกถึงแบบตัวหนึ่งค่ะลูกที่เคยเรียนมาเคยเจอน้องมาค่ะน้องคือยูกรีน่านั่นเองถูกต้องเลยจ้านะคะมียูกรีน่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ค่ะหน้าตาของยูกรีน่าอยู่นี่ลูกนี่นะจ๊ะเดี๋ยวแวะมาดูพาราบาซาล่าสักนิดหนึ่งนะคะพาราบาซาล่ามีกี่นิวเคลียสมีแฟลเจลลัมกี่อันก็ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะระดับม.6นะคะครูอยากให้ไปดูชื่อตัวอย่างเลยจ้ะพาราบาซาล่าตัวสำคัญตัวแรกลูกตัวนี้ถ้าใครทำข้อสอบเก่าอาจจะเคยเจออยู่บ้างนะคะตัวนี้ค่ะน้องชื่อว่าไตรโคนิมฟ่านะคะหน้าตาของน้องคืออันนี้ลูกน่ารักกรุบกริบนะคะไตโคนิมฟ่าตัวนี้ค่ะลูกนะเป็นโปรตีสค่ะที่พบอยู่ในลำไส้ปลวกเราเคยได้ยินใช่ไหมลูกว่ามีพวกโปรโตซัวอยู่ในลำไส้ปลวกนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะคือเจ้าโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ปลวกรอสอเลยนะคะซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าปลวกเนี่ยกินไม้ถูกต้องไหมลูกไม้เนี่ยมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบซึ่งมีความแข็งแรงมากนะคะไตรโคนิมฟ่าตัวนี้เป็นโปรโตซัวที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์เพื่อย่อยเซลลูโลสให้กับปลวกนะคะมีสภาวะการอยู่ร่วมกันแบบมิวทัวริซึมนะคะที่เราเรียกภาษาไทยว่าภาวะพึ่งพากันต
้องอยู่ด้วยกันตลอดค่ะลูกต้องอยู่แบบพึ่งพานะคะแยกกันเมื่อไรตายแน่นอนปลวกไม่มีแบคทีเรียไม่ได้แบคทีเรียไม่มีปลวกไม่ได้ขอโทษไม่ใช่แบคทีเรียลูกโปรโตซัวนะคะสรุปสั้นๆไตรโคนิมฟาเป็นโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ปลวกทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ออกมาย่อยเซลลูโลสให้กับปลวกจบนะจบนะลูกพาราบาซาร่าตัวที่1พาราบาซาร่าตัวที่1คือไตโคนิมฟาดูนึกนี้ลูกไตโคนิมฟานึกถึงฟ้าค่ะปลวกกินฟ้าเออนะคะโอเคเนาะต่อค่ะลูกต่อค่ะต่อดึงสตินะคะถ้าใครเตรียมหลับนะคะลูกถ้าใครจะหลับอยู่จีเอลตัวเองเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าอ่านหนังสืออยู่กับเพื่อนฟังอยู่กับเพื่อนให้เพื่อนข้างๆจีเอลนะคะตัวที่2ค่ะลูกตัวนี้ก็เคยเจอในข้อสอบนะเออครูปุ๋ยข้อสอบจากไหนเยอะแยะเนี่ยเจอบ่อยจังไตรโคโมเนสวาไจนาลิสนะวาไจนาลิสให้นึกถึงวาไจนาค่ะลูกช่องคลอดค่ะตัวนี้ค่ะเป็นโปรโตซัวค่ะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะบริเวณช่องคลอดของเพศหญิงนั่นเองนะคะหน้าตาของน้องค่ะลูกนี่ค่ะถ้าดูด้วยกล้องนี่นะคะดูด้วยกล้องนะไตรโคโมเนสวาไจนาริสตัวแรกไตรโคนิมฟาตัวที่สองไตรโคโมเนสเนาะชื่อสอดคล้องกันนะลูกนะเออฟังไปลูกฟังไปวาไจนาวาไจนาริสในถึงช่องคลอดจบนะจบเลยครูปุ๋ยเอาสั้นๆอย่างนี้แหละเอาจุดเน้นสำคัญสำคัญเลยนะคะต่อค่ะลูกไฟลัมยูกรีโนซัวนะคะเขาบอกว่าก้ำกึ่งระหว่างโปรโตซัวและแอลจีเริ่มมีความเขียวๆนะเออนะคะอ่ะโอเคค่ะลูกน้องอยู่ในน้ำค่ะน้องมีคอนแทคชายแวคิโอน้องมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยน้องมีคลอโรพลาสต์ค่ะลูกที่หนูเห็นเป็นสารเขียวๆตัวนั้นนะคะอ่ะโอเคลูกไปดูตัวอย่างแรกค่ะเจ้ายูกรีนายูกรีนาตัวนี้มีเฟรจิลัม2เส้นมีไอสปอตนะคะดีเทคเกี่ยวกับเรื่องของการรับแสงอ่ะตัวที่2ค่ะลูกตัวนี้ค่ะฟาคัสค่ะฟาคัสตัวอย่างหน้าตาคล้ายใบไม้นะคะฟาคัสตัวนี้ก็เป็นโปรโตซัวนะคะมาถึงอีกตัวค่ะลูกซึ่งเป็นตัวที่เจอในข้อสอบอีกแล้วนะคะชื่อน้องค่อนข้างจะยาวเราเรียกสั้นๆกันว่าทิปพโนโซมาเออหลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างนะทิปพโนโซมาถ้าชื่อเต็มค่ะลูกทิปพโนโซมาบลูซีไอโรเดนซีเอนเซนะคะเออนะคะเอาแค่ทิปพโนโซมาพอตัวนี้ค่ะลูกหน้าตาของน้องค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะลูกนะคะก่อให้เกิดโรค sleeping sickness นะคะภาษาไทยคือโรคเหงาหลับนะคะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไปมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทนะคะในระยะปีถึง2ปีถ้าไม่ได้รับการรักษาเนาะก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะโรคเหงาหลับมีแมลงที่ชื่อว่าแมลงเซซี่นะคะเป็นแมลงพาหะเนาะลองเซิร์ชดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ครูปุ๋ยเพิ่มเติมมาให้เนาะขออีกสัก2ตัวจ้ะขออีกสัก2ตัวแล้วคลิป3ก็จะเสร็จสิ้นเนาะแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นคลิป4ดีกว่านะคะเดี๋ยวฟังไปแล้วล้าเหนื่อยล้านะลูกนะอ้าวขออีก2ตัวลูกสู้นะคะต้องสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะนะคะชื่อไฟลัมค่ะลูกนะคะขอเป็นไฟลัมนี้แล้วกันจ้าไดโนเฟจเจลาตาหรือเรียกสั้นๆว่าไดโนเฟจเจเลตก็ได้นะคะไดโนเฟจเจเลตนะคะนะคะกลุ่มนี้น่าสนใจค่ะลูกนะคะเป็นกลุ่มโปรโตซัวที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นในท้องทะเลนะคะนี่จ้าที่เคยออกในข้อสอบค่ะปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาหวานนะคะหรือที่เราเรียกว่าเรดไทด์นะคะท้องทะเลจะมีสีแดงค่ะลูกน้ำทะเลมีสีแดงแบบนี้นะคะเป็นพิษนะคะลูกอันนี้ไม่ได้แบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจเว้ยน้ำทะเลสีแดงนะคะตัวนี้ก็เกิดจากพวกโปรโตซัวในไฟลัมไดโนเฟจเจเลตค่ะมีการเพิ่มปริมาณนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากมีพวกน้ำมันนะคะมีคราบน้ำมันหรือว่าพวกอาหารต่างๆที่ทำให้ไดโนเฟจเจเลตเนี่ยเพิ่มปริมาณมีการเพิ่มจำนวนออกมานะคะแล้วก็ทำให้น้ำทะเลมีสีแดงนะคะหรือปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าไบโอลูมิเนสเซนต์นะคะอย่างในภาพที่หนูเห็นเนาะนี่ค่ะมีเหมือนแบบหุ้ยหลอดไฟแสงไฟสวยๆอยู่ริมชายหาดนะคะอันนี้เราได้อีกอย่างว่าพวกพรายน้ำนะคะก็คือสามารถสร้างสารเรืองแสงได้ในที่มืด
นะคะโดยเจ้าโปรโตซัวที่ทำให้เกิดการเรืองแสงตรงนี้เนาะเราเรียกว่าน็อกติลูคานะคะตัวเขาจะใสๆสวยๆน่ารักน่ารักนะคะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะลูกนะเออแต่ถ้าสมมติในข้อสอบเนี่ยหนูตอบครูได้ว่าเอ้ยไดโนเฟเจเลตเกี่ยวข้องกับเรดไทด์เกี่ยวข้องกับไบโอลูมิเนสเซนต์จบจ้ะพอแล้วเท่านี้พอเออนะคะปิดท้ายกันค่ะลูกปิดท้ายนะคะที่ไฟลัมอภิคอมเพล็กซ่านะคะหรือไฟลัมสปอโรซัวที่ครูอ่าน2ชื่อเลยเพราะว่าเป็น2ชื่อที่ก็จะมีโอกาสเจอในข้อสอบนะคะส่วนใหญ่ก็อภิคอมเพล็กซ่าก็จะพูดถึงนะคะสาเหตุที่เราจัดเขาอยู่ในกลุ่มอภิคอมเพล็กซ่าเพราะว่าเขามีโครงสร้างที่ชื่อว่าอภิคอมเพล็กซ่าเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเจาะเรดบลัดเซลล์นะคะเจาะพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงนะโปรโตซัวในกลุ่มนี้ค่ะลูกตัวสำคัญเลยก็คือก่อให้เกิดโรคมาลาเรียนะคะโดยมีพาหะก็คือพวกยุงก้นปล่องนะคะพวกยุงก้นปล่องนะคะโดยเชื้อนะคะชื่อเชื้อก็คือพวกเชื้อพลาสโมเดียมนะคะพอร่างกายเราเนาะโดนยุงก้นปล่องที่มีเชื้อพลาสโมเดียมเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะลูกนะคะมันก็จะไปที่ตับนะคะแล้วก็ไปจู่โจมไปทำลายพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรานั่นเองนะคะซึ่งมาลาเรียก็มีอยู่หลายประเภทนะคะก็ถ้าเป็นพลาสโมเดียมมาลาเรียก็อาจจะเป็นแบบมาลาเรียปกตินะคะแต่ถ้าเป็นพวกพลาสโมเดียมฟาซิพาลัมก็จะเป็นมาลาเรียขึ้นสมองก็จะมีระดับของความอันตรายที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่เอาสั้นๆแค่อะพิคอมเพล็กซ่านะคะเกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียเกี่ยวข้องกับพลาสโมเดียมจบจ้ะนะคะทำข้อสอบได้แน่นอนนะคะลูกนะโอเคเนาะอ่ะคลิปนี้เนาะได้ชื่อไฟลัมได้ชื่อตัวอย่างของโปรโตซัวไปเพียบเลยลูกทบทวนกันเนาะอะมีบานะคะพารามีเซียมนะคะมีพวกไตโคนิมฟาไตโคโมเนสวาไจนาลิสนะคะยูกรีนาทิพโนโซมาใช่ไหมลูกนะคะมีพวกไดโนเฟเจเลตทำให้เกิดเรดไทด์ทำให้เกิดไบโอลูมิเนเซนต์นะคะและครูปุ๋ยปิดท้ายด้วยอภิคอมเพล็กซ่าพวกพลาสโมเดียมพวกโรคมาลาเรียนะลูกนะคลิป3ครูปุ๋ยก็จะขอปิดท้ายไว้ที่ P8นะคะคลิป4ที่เราจะพูดกันเนาะก็จะพูดถึงเจ้าโปรตีสกลุ่มที่2นะคะก็คือฟังกัสไลค์โปรตีสหรือที่เราเรียกว่าฟังจายไลค์โปรตีสคือความหมายเดียวกันนะคะหรือจะเรียกว่าอุ๊ยขออภัยลูกฟังจายไลค์โปรตีสก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป4นะคะวันนี้ก็ขออัพเป็นแบบคลิป1 2 3ให้พวกเราได้ฟังได้ทวนกันก่อนแล้วกันนะคะสู้ๆนะสู้ๆนะเยอะหน่อยครูปุ๋ยก็สู้หนูก็ต้องสู้เหมือนกันนะลูกนะก็หวังว่ายอดวิวยังน้อยที่สุด ก็คือเท่ากับจำนวนนักเรียนที่เรียนกับครูปุ๋ยนะคะม.6นะคะสู้ๆนะดูด้วยกันไม่เป็นไรลูกแต่ขอให้ดูเถอะขอร้องเพราะในห้องพวกหนูไม่ได้มีเวลาให้ครูมากมายขนาดนั้นเนาะเอออ่ะโอเคค่ะสู้ๆทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิป4นะคะบ๊ายบาย